สบายดีรายการมิวสิกออนทัวร์สำหรับในเทปนี้พบกับพี่โน่เส้นเก่าเส้นเคยเนาะครับนาทีดำเนินรายการนั่นเองเนาะสำหรับผลโหวตของเฮาก็ได้ออกมาแล้วเนาะได้นักแสดงเนาะซีรีส์ใหม่ที่กำลังมาแฮงกันอยู่ในปัจจุบันนี้ก็คือซีรีส์เรื่องโจรปุ้นใจนั่นเองเนาะในตอนนี้มาฮู้จักกับเพื่อนกันเลยนอนนักแสดงสบายดี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 เนาะนี่กับโมเมนต์นักแสดงท่านผู้ชมเนาะก็คืออาจารย์ต้นนั่นเองก็คือทานทวิศักดิ์ธรรมวงศ์เนาะซึ่งว่าได้ผลิตผลงานนี่ก็ได้หลายปีแล้วบ่อยต้นหลายปีแล้วหลายเรื่องอีกเนาะแล้วก็มาเยี่ยมยามรายการนี้กันเรื่อยๆอยู่แต่ว่าเธอทำอิฐที่ได้มาสตูดิโอเจ้าปกติแล้วแม่นรายการของเราจะนำไปหาอยู่ค่ายหรือว่าอยู่กองไทยในละมิวสิกออนทัวร์เพิ่นทัวร์ไปเนาะวันนี้เขามาอยากเพิ่นคืนเจ้าเอาคนเบิร์ดเนาะให้กับแข่งคำเสนอของเขานี่แนะนำตัวให้กับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งเริ่มต้นกับคนที่ว่าอาวุโสหลายที่สุดเนาะเรียกว่าอาวุโสไงแล้วถ้าทางค่ายดีเคของเขานี่ปัจจุบันนี้ตุ๊กตุ๊กเป็นยูดาวยังดาวหลายดาวขึ้นไปสูงสุดแล้วเนาะขึ้นไปสูงสุดแล้วขึ้นไปกันหมดยังมีบ่มีการจัดอันดับละถือว่าสูงสุดแล้วจัดอันดับแล้วเริ่มต้นจากนักปิดหน้าเนี่ยอาจจะบ่ฮู้นะเจ้าคุณเด้อท่านคุณสุนเคนะฮะจริงๆแล้วแบบขนยันขนช่วงนี้เนาะเจ้าเนาะก็คือว่าได้ปิดหน้าปิดตากันไปเนาะเพราะว่าช่วงนี้อาต้นคุณสุนเคนเนาะในซีรีส์จนคุณจะกระทำบทเป็นผลทำบทเป็นผลแล้วผู้ต่อมาต่อไปดีสือป้าฮานนท์เนาะทำบทเป็นโน่เนาะเป็นมูเพิ่นนี่เองเจ้ามูจอบเอาจอบเอาเจ้าแล้วนักแสดงต่อมาคือสบายดีเนาะซีรีส์โอเดอร์ทำบทเป็นนอนลิโอครับบทเป็นนนท์นั่นเองเนาะสำหรับซีรีส์ในเรื่องนี้เนาะเดี๋ยวต้องถามผู้กำกับก่อนเนาะว่าที่ไปที่มาของเรื่องนี้นี่มันคือแนวใดที่ไปที่มาก็คือโปรเจกต์เฮาที่เฮาเคยออกข่าวว่าเฮาสิเฮ็ด10ปี10สตอรี่ที่เคกับบางเทิงแล้วเรื่องนี้ก็อยู่1นอนอยู่ใน1ใน10เรื่องเจ้าที่วางไว้แล้วว่าจะอยากลองเฮ็ดหลายๆแนวและแนวที่ว่าเป็นแบบตลกแล้วก็มีแบบLGBT เนาะการถือว่าเป็นเทอร์ทับอิทที่ไอ้ต้นได้เป็นได้เขียนบทแล้วก็กำกับมันขึ้นมาการท้าทายดีการแต่ว่าการวาซิเฮตตั้งแต่โดดแล้วแต่การติดโควิดกันเลยมีโอกาสได้เห็นติดโควิดหรอโมเมนต์ติดโควิดเนาะอยู่ในช่วงอยู่ในช่วงโควิดก็เรียกว่าติดโควิดกำลังก็สิลุกแรงก็เลยได้พอดตัวนี้ขึ้นมาเกี่ยวกับโควิดเลยแล้วสุดท้ายก็พอดีมันโชคดีหลายๆอย่างกับเรื่องนี้เพราะว่ามันถ่ายเกี่ยวกับโควิดมันถ่ายได้แต่ยูบอลที่ว่าเฮือนเฮาก็เลยเอาเรื่องนี้มาเฮ็ดแล้วก็ถือว่าสำเร็จไปปกติว่าสิให้มันได้หลายเรื่องอยู่ปีนี้แต่ว่าก็เนื่องจากว่าสภาพการโควิดก็เลยได้แต่เพียงเรื่องเดียวเป็น1ใน10มาให้ได้ชมกันแล้วนักแสดงหรือว่าศิลปินอยู่ทางค่ายของเฮานี่เนาะหลากหลายอีหลีนอนถือว่าในปัจจุบันนี้และอดีตแล้วเป็นอย่างจึงเลือกเอาลุงต้นคูณสุนเคนและลุงปั้งอนนท์ขอบอกเลยว่าเรื่องนี้ให้มันเขียนให้ต้นคูณเขียนให้โดยเฉพาะเลยว่าคือว่าแบบเฮาเขียนมาแล้วจึงเลือกเอาบทใดที่ว่าเหมาะสมอันนี้เฮาต้องเจาะจงเขียนให้เพิ่นเลยแล้วว่า10ปีต้นคูณก็อยู่นําเฮาก็10ปีพอดีเนาะมาอยู่ตั้งแต่ตอนเปิดค่ายก็เลยว่าก็เลยบ่เจาะจงอ้ายเด้อเป็นรุ่นอ้ายที่อยู่ในตํานานเนาะก็เลยถามว่าควรจะมีบางสิ่งบางอย่างใหม่ๆเกิดขึ้นอยู่ในTKได้แล้วแล้วก็ลองลงเรื่องนี้บ่แต่ว่าเรื่องนี้หันจะบ่คือกับทุกเรื่องที่เฮ็ดผ่านมาเพราะว่าจะเป็นเรื่องแนวที่ว่าทีแบบหลายๆคนอาจจะได้ซ้มกันนั่นแหละเนาะที่จริงฮั่นที่จริงฮั่นได้เพิ่นเป็นจะได้ที่จริงตัวนี้ต้นคุณเจ้าจะแสดงแบบว่าอันนี้เฮ็ดประมาณนี้นะแล้วอันนี้ก็คิดว่าก็ดีประมาณนี้เนาะว่ามันก็ถึงเวลาแล้วแหละมันจําเป็นต้องแบบอีหยังดอกนะแบบว่าสมมุตินี่ก็เรื่องซีรีส์ตัวนี้ก็แบบว่ามันกําลังแบบแบบไปประมาณนี้แหละมีโอกาสแบบว่าได้แสดงกันได้ลิ้นกันน่าจะโอเคนี่ก็เลยครับลิ้นโอเคแล้วก็เลยว่าโอเคตกลงกันเลยว่าลิ้นเลยแล้วนักแสดงเนาะประกอบและตัวหลักนี่รวมๆกันแล้วจากชีวิตหลายเลยเนาะก็คือตัวหลักๆนี่จะมีพระเอกกับคู่หนึ่งเนาะ
แต่ว่าตัวนักแสดงสมทบเนาะก็มาหลายคนเติบแต่ว่าก็มาสร้างสีสันประมาณเกือบ10คนก็เป็นศิลปินที่อยู่ค่ายเฮาแดแล้วก็เฮาก็เอานอกค่ายมาแดแล้วก็เอาเน็ตไอดอลมานำอ๋อถือว่าทั้งซีเรื่องนี้ถือว่าบ่ธรรมดากันเลยเนาะนอกจากศิลปินอยู่ในค่ายแล้วเฮายังเอาเน็ตไอดอลเนาะอยู่นอกอีกมาประกอบหรือมาแสดงสมทบนำนั่นเองเนาะซีรีส์เรื่องนี้ก็ถือว่าปล่อยออกมานี่ได้โดนปานใดแล้วทั้งหมดจะมี4 EP เจ้าตอนนี้ไปแล้ว2 EP เนาะไปแล้ว2 EP ก็สิจบเลยเด้อเจ้าแล้ว2 EP เนาะแล้วกระแสตอบรับหลังจากที่เฮาปล่อย EP นึงแล้วกระแสตอบรับเป็นจังได๋เรื่องกระแสตอบรับของไอ้ตัวนี้ยังบ่ทันได้ปานใดเพราะว่าบ่ได้ออกไปใส่มีแต่แล้วก็บ่ได้คอยได้ไลฟ์สดมีหยังนะต้องถามนักแสดงเอาซะว่าเพิ่นมีผลกระแสตอบรับหรือว่าฟีดแบคแนวใดหลังจากซีรีส์ปล่อยไปแล้วคือว่าอะไรเนาะที่ว่าแบบช่วงนี้มันการโปรโมทหรือการอีกอย่างก็ยากแม่เนาะดังนั้นการที่ว่าจะสื่อสารให้ทุกคนฮู้เกี่ยวกับซีรีส์มันก็ยากนะคนรับรู้น้อยแต่ว่าการที่ว่าเขาปล่อยไปเนาะที่ว่ามีหลายๆคนเขาที่ว่าเขาติดตามเขาแท้ๆก็จะได้เห็นได้เบิ่งเพราะที่นี้ผลตอบรับบอกว่าโอเคบอก็ถือว่าดีใจที่ว่าหลายๆคนเขาจะก็แบบว่าเออดีม้วนดีที่ว่ามีเรื่องนี้ขึ้นมาเจ้าดังนั้นอันนี้ของการสนใจมันก็ดีใจอยู่ตอนนี้แต่ว่าซีรีส์EP ทับ EP นี่เนาะมันอาจจะแบบเป็นการที่มันเกินเรื่องเปิดเรื่องซื้อมาเปิดซ่ามันยังบ่ทันได้แบบเต็มทีเท่ามันยังแบบเบิ่งก็ธรรมดาจะให้ติดตาม EP ต่อไปมันเนื้อเรื่องมันจะเข้มข้นขึ้นแล้วก็จะแบบมีบทก็สิมีซอดแบบเด็ดๆเด้อก็สิมีเรื่องราวแบบให้เข้าใจกันได้ง่ายแม่นบ่แบบว่าเข้าถึงเนื้อเรื่องสิซะ EP ต่อไปต้องเบิ่งเนาะเจ้า EP ต่อไปต้องเบิ่งเนาะต้องรับชมน้ํากันเนาะเพราะว่าเพิ่นปล่อยกันแล้วในปัจจุบันนี้ก็คือ2 EP แล้วเนาะเพราะว่าทางรายการของเฮานี่เนาะหรือว่าแฟนคลับ FC ของทั้งค่ายเพลงที่เคสาวลาวนี่และของนุ่มต้นคูณสุนาเคนนี่หรือว่าโอ้ยเอามาแดไว้ๆแดตอนนี้อยากจะฮู้แล้วว่าปัจจุบันนี้นี่มันแมนแท้บ่ในเนื้อเรื่องนี่เนาะในตอนนี้อุบๆกันไว้ก่อนเนาะอยากให้ท่านผู้ชมนี่ได้ไปผ่อนคลายน้ำกันก่อนได้ไปฟังเพลงแบบซ่าๆซึ้งๆหรือว่าจังหวะไวๆนี่เอาเป็นผลงานเพลงแบบจังหวะได้ดีให้ครับเอ้าผู้กำกับเลือกเอาซะเป็นเพลงเอาซ่าก่อนซะเนาะเจ้าซากรก็จะเป็นเพลงประกอบซีรีส์เรื่องนี้แหละอยากให้เห็นบางคนบ่ทันได้เบิ่งกับเบิ่งในบทงานเพลงนี้ได้เนาะมันก็จะมีบางฉากที่เฮาตัดออกมาใส่เพลงเนาะเป็นเพลงประกอบซีรีส์เรื่องจนปุ้นใจซื้อว่าห่วงคนทางไกลเนาะซึ่งห้องโดยวิไลลักษณ์ธรรมวงศ์ซึ่งเป็นผู้ชนะเลิศจากสองฟ้า5ดาวซีซั่น4ของพวกเฮาเจ้าและตอนนี้พักเบรกน้ํากันก่อนท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมนี่ได้ไปรับชมผลงานเพลงประกอบซีรีส์นี้น้ํากันก่อนระยะต่อไปจึงมาโอโลมกันดื่มเรื่อยๆน้ํากันเนาะจะฟ้าเปลี่ยนซองไปใส่คำถามของเฮานี่เนาะเพิ่นฝากมาถามเนาะ FC นี่ถือว่าเจาะลึกๆเจาะใจเพิ่นแดเนาะอย่าสิเอานอกเรื่องเอาในเรื่องหลายเพิ่นว่าเอาแบบเกินๆให้ฟังได้ว่าแม่นแท้หรือบ่ได้ตอนนี้ไปรับชมผลงานเพลงนำกันก่อนและอย่าต่อไปจึงมาโอ้ล้มกันกับรายการ Music on Tour นั่นเองไปทุกคืนเอ่ยบอกฝันดีก่อนนอนเอ่ยบอกว่าฮักฮักและคิดทอดตลอดบอกเคยห่างหายเอิ้นอยู่ในฝันทั้งคืนตื่นขึ้นมาก็สุขใจแต่บางความฝันมันก็บ่สบายเป็นห่วงเจ้าหลายคนห่วงคนอยู่ทางไกลกังวลใจเหลือเกินจำเป็นที่ต้องก้าวเดินต้องห่างเหินไกลจากกันเจ้าอยู่กับเพื่อนทำสิ่งใดห่วงยันเจ้าทุกคืนบอกว่าจะหลับหรือตื่นก็เห็นเป็นเจ้าบ่มีเวลาจะโทรหาบอกว่าคิดฮอดอีกบ่ดนจะกลับไปก่อนให้อุ่นใจอ
่าฮักทุกวันอยากให้เจ้านั้นเข้าใจถึงว่าเฮานั้นจะห่างกันไกลแต่ใจอยู่ที่เจ้าเสมอห่วงคนอยู่ทางไกลกังวลใจเหลือเกินจำเป็นที่ต้องก้าวเดินต้องห่างเหินไกลจากกันเจ้าอยู่กับเพื่อนทำสิ่งใดห่วงใยเจ้าทุกคืนบอกว่าจะลาหรือตื่นก็เห็นเป็นเจ้าดูขอโทษด้วยนะที่บอกมีเวลาจะโทรหาบอกว่าคิดฮอดอีกบ่ดนจะกลับไปก่อนให้อุ่นใจก็เป็นห่วงคนทางไกลบ่มีมือใดที่ใจบอกคิดฮไป1ผลงานเพลงนอเพลงประกอบซีรีส์จูนปุ้นใจนั่นเองเนาะและบรรณากาศในกองถ่ายในเนื้อเรื่องแบบว่าสัตว์ที่ว่าครับสมกันเมื่อกี้นี้แล้วนี่ได้ครับนี่บทนี้เป็นได้ไหนเคยแสดงมาก่อนหรือว่าเขาหากว่าเป็นนักแสดงน้องใหม่เรื่องแรกเดอะแอนลิโอกลายเป็นนักแสดงน้องใหม่ที่มีประสบการณ์ในการแสดงมาก่อนอันนี้กลายเป็นเรื่องทำอิทธิลิโอในลิ้นโหถือว่าเรื่องทำอิทแสดงได้ออกมาดีถึงขนาดนี้แล้วไอ้ต้นในตอนนั้นนี่กำกับยากบอกยากบอกเรื่องแรกได้ทำสมแล้วทำสมแล้วก็คือแบบทั้งสองคนนี้ก็คือเวลาเขียนนั่นกับซีรีโอนี่บ่ได้ฮู้ว่าจะเป็นลิโอมาแสดงเฮาก็ซอกหาตัวละครซื่อนนอยู่แล้วหลังจากที่ว่าได้ลิโอมาเฮาก็ทําอิดนี่โอ้นักแสดงใหม่เนาะโอ้ยตายละต้องยากแน่นอนอย่างไรต้องมาต้องยากแน่นอนแล้วได้ยินว่าก่อนสิแสดงนี่เพิ่นได้ไปสอนแอคติ้งไปสอนเทคนิคน้ํากันจนได้ใช้ชีวิตอยู่น้ํากันเกือบเป็นทีมแมนแท้หรือบอกเขาไม่เขาไม่อันนี้ไม่ถึงไทยฮะไม่ถึงไทยไม่ถึงไอ้ใหญ่เอาเนาะนักแสดงได้ยินว่าอันนี้ไอ้ต้นว่าอื้อได้คร่าวๆว่าได้นักแสดงเนี่ยสิว่าใกล้สิฮอดมือไทยแล้วเลยว่าติวกะยากแน่เนาะไอ้ต้นก็ได้ค่าเวียกค่างานหลายได้ยินว่าไอ้ต้นคุณนี่เอาไปติวเองเลยเนี่ยบอกจังซี่นะบอกแม่นะเพราะว่าอันนี้ต้นคุณกับดิโอนี่เนาะก็เจ้าที่จริงก็บ่ผ่านกับบ่บ่สั่นแม่บ่สั่นก็บ่กับหมู่กันทาง Facebook ซื้อเนาะแล้วทีนี้ทางไอ้ต้นเพิ่นจะโพสต์ลงมาแบบว่าเอ้ยต้องการนักซีรีส์ต้องการนักแสดงซีรีส์นู่นนี่นั่นเรียกว่าแคสติ้งมานั่นนี่แหละอันนี้ทางนี้ก็แบบทักทายกันแบบว่าเอออันนี้ก็โอเคหน้าตาดีประมาณนี้เนาะอาจจะสนใจแบบยังมาแสดงมาแคตติ้งเบิ่งบ่แล้วเออนี่ก็เออสนใจอยากมาได้มาแคตติ้งเบิ่งเออหลังจากที่ว่ามาแล้วมันก็ผ่านประมาณนี้เนาะเอ้าบ่ผ่านได้จังได๋เนาะมาแคตติ้งกับ2คนแม่นแท้หรือบ่อยู่ที่ความสามารถอยู่ที่สามารถหน่อยนึงสามารถบ่ได้ก็บ่ออกเลยเนาะทีนี้เราเรื่องพิธีที่พี่โน่ถามเมื่อกี้นี่แบบว่าเป็นอาจจะมีประสบการณ์ในการแสดงเจ้าบ่มีอาจจะเข้ากล้องจังใดอาจจะเว้าจังใดกับจะแนมเบิ่งมุมกล้องจังใดเนาะจะอาจจะเว้าเป็นแบบใดเจ้านี่เพิ่นก็บ่มีเวลานี่เนาะเพิ่นเป็นแบบอาชีพแบบค้าขายหั่นนะทีนี้เพิ่นก็แบบหาเวลาอาจจะเป็นมื้อนึงหรือ2มื้อประมาณนี้ก็จะมาแบบอายต้นพูนแบบบอกน้องเดน้องจะไปซ้อมบทน้ําประมาณนี้ก็เออมาซ้อมบทเวลาซ้อมบทเนาะเวลาการเว้าต้องเว้าจังใดบางทีอาจจะเว้าแบบคืออ่านบทคืออ่านหนังสือนะถ้าแบบแนะนําน้องเพิ่นเออต้องนี่ๆประมาณนี้สมมติบทแบบนี้ก็ต้องแบบทีท่าท่าทางหน้าตาบุคลิก
เวลาเพราะตอนนี้ต้องเฮ็ดแบบใดประมาณนี้แหละก็แนะนำน้องกันเดียวเจ้าได้อีกมีแค่สอนอย่างเดียวสมบอกมีอย่างนี้มีอย่างนี้สิไปหานะสิไปหาว่าสอนอีหยังเจ้ามีนักแสดงใหม่เจ้าบ้างว่าสิไปหาไหนเพิ่นบอกให้ไปใช่ไหมบอกให้ไปย้อนอย่างเพราะว่าช่วงนี้ระมัดระวังพยาโควิดระบาดคิดเลิกอย่างว่าสิอ้าวเป็นอย่างว่าแล้วถามอันนี้เนาะว่าเออเพิ่นมีนักแสดงใหม่ไปเราต้องได้ยอมเพิ่นนะเจ้าบางอย่างบางอย่างอย่างเงี้ยแล้วก็ยาแล้วก็ยาซะแล้วเจ้านะเพราะว่าการสอนเราก็คือไอ้หนุ่มต้นคูณสุนทรเคนนี่นะเพิ่นบ่ได้ขี่ทีความหู้เนาะเพราะเพิ่นเคยแสดงหลายๆเรื่องที่ผ่านมาบ่จะเป็นทั้งศิลปินแดนจริงมีท่าว่าให้แสดงเต็มๆกระบอกคอยอะไรนี่เนาะไอ้ตัวนอกเพราะว่าจะมีเอาไปห่วมบทนี้หน่อยนึงไปแสดง MV นี่นู่นนี่นั่นท่านหลายแต่ว่าถ้าเราไปแสดงแบบเต็มเรื่องแบบนี้ท่านกระโบมีอันนี้ก็เป็นเรื่องทำอิทของคุณคุณกันเจ้าก็เลยว่ามีข้อมูลหลายๆด้านก็เลยบอกน้องๆกันต่อเนาะรุ่นแบบว่าสืบทอดรุ่นเกิดมาใหญ่รุ่นเนาะเพิ่นบ่ได้ขี้ทีข้อมูลนั่นเองเนาะผู้ใดอยากจะเป็นนักแสดงก็สามารถไปหาเพิ่นได้เนาะแล้วบรรยากาศในตอนที่ว่าเฮาถ่ายทํานั้นน้องได้รับบทแบบที่ผู้กำกับเพิ่นได้บอกหรือว่าได้มอบให้น้องรู้สึกไงรู้สึกว่าอันมันก็ยากๆแน่ๆนึงแต่ว่าเฮากับบ่เคยแสดงมาก่อนเจ้าคือที่ว่าหวังกีนี่ก็เพิ่นก็ได้บอกทุกอย่างแต่ละซาวเพิ่นก็ได้บอกว่าเออจังซี่จังซั่นสมมุติจะแสดงบ่ได้ไอ้ต้นเฮ็ดจังได๋ซะเจ้าหายเลยเนาะหายแล้วบ่แม่นว่าไอ้ต้นไอ้ต้นเป็นคนใจดําปานนั้นว่าสร้างเนาะโอ้โหเออมีโอ้บ่ต้องไอ้บ่หลายเที่ยวบ่ได้สินะนะถ้าไอ้ต้นหายเปื้อบครับตั้งใจเอาไม้ก็ได้เนาะผ่านไปได้ดีเราก็เจ้าก็เลยว่าผ่านไปได้ดีอันนี้ก็เป็นคนตั้งใจดีอยู่เราอาจจะแบบคือว่าแหละเราเคยผ่านมาแต่ว่าเราก็ตั้งใจฮะแบบว่าอ่านบทก็แบบเรามักซ้อมบทตลอดว่างั้นอือมักซ้อมบทก็ดีคนที่ว่าบุกเบือนเนาะเป็นคนที่ว่ามักฮักทั้งการแสดงมันบ่จึงก้าวเข้ามาสู่ในวงการหรือว่าครอบครัวที่เคซาวลาวของบังเฮาเนาะแล้วบรรยากาศในกองถ่ายนี่แล้วเฮาแบบมาร่วมกับรุ่นอ้ายรุ่นพี่นี่แล้วเฮารู้สึกจังได๋ทําอิดกับรู้สึกแบบเกรงใจแน่นะแบบย่านๆแน่น้อยนึงแต่ว่าหลังๆที่ว่าได้สนิทกันรู้จักกันหลายหือหลังๆที่ว่าได้สนิทได้รู้จักกันหลายขึ้นแล้วรู้จักกันในอันกองทายเจ้าเรียกว่าธรรมดาก็แล้วบ่อายนะเพราะว่ารุ่นอายรุ่นพี่เพิ่นสอนให้ก็เลยว่าบ่ให้อายสอนให้เพิ่นแล้วเจ้าเนาะแล้วเนาะหนุ่มต้นคูณหลังจากที่ว่าเมื่อก่อนนี่เฮาเป็นนักร้องเนาะและปัจจุบันนี้เฮายังเป็นกันอยู่เนาะสลายแสดง MV เพลงและสลายได้ไปแสดงเป็นสมทบเนาะได้เป็นแสดงเป็นแพทย์เป็นหมอเป็นพยาบาลต่างๆแบบนี้แล้วเฮาได้เซ็นแบบเต็มเรื่องแบบนี้แล้วความแตกต่างคือแนวใดความแตกต่างเนาะว่าในเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นตัวนึงที่ว่าเป็นตัวเอกในเรื่องเนาะการทุกฉากก็เกือบเห็นหน้าอะไรเนาะกับทุกฉากเลยเนาะก็เห็นหน้าแต่ว่ามันก็ความแตกต่างว่ามันก็บ่ได้แตกต่างหยังก็คือการแสดงทั่วไปแต่เฮาต้องได้ใส่เฮือนแห่งหลายขึ้นใส่ทั้งตัวรายการความหมายว่ามันต้องเมื่อยหลายขึ้นความแตกต่างเนาะว่าฉากนี้ก็ต้องมีห้องว่ะเดี๋ยวอ่านบทแล้วป่ะอ่านบทนี้แล้วยังเอ้ยยังบทนําผู้นี้อีกยังบทนําผู้นี้อีกสรุปละครนี้ต้องแบบเข้ากับทุกคนนะว่ามีแต่อันนี้บ่ได้เข้าฉากนํากันมีแต่ว่าโทรหากันเนาะแต่ว่าหาบ่คนอื่นนี่แบบเกือบทุกคนนั่นน่ะที่ได้เข้าฉากนําก็เลยว่าหลังจากที่ว่าซ้อมบทกับผู้นี้แล้วจะมาซ้อมบทกับผู้นี้อีกซ้ําดีแล้วบ่ได้ยังไงที่บ่ได้เข้าสร้างกันยังไงเจ้าเสื้อตัวเดียวอยู่เหมือนกันบ่ได้เสื้อตัวเดียวอยู่กันบ่ได้เสื้อตัวเดียวอยู่ทําเดียวกันบ่ได้แล้วย้อนอย่างนี้ย้อนอย่างนี้สาเหตุนี่ตัวนั้นแม่นั่นอยู่นอกกันกองหรือว่าในกองเรื่องอย่างนี้เรื่องบทใดนอกบทแล้วเพิ่นเริ่มมาตะขัดกันตลอดหั่นน่ะไปทางใดนี่ก็บ่แม่นญาติซีนแย่งซีนแย่งซีนก็เลยบ่ค่อยได้เข้าสร้างกันอ๋อก็เลยว่าบ่ค่อยเข้าสร้างนํากันเนาะผู้กํากับผู้กํากับมาก่อนว่าจึงแบบแย่งให้เพราะว่าเรื่องนี้นี่ต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องที่ออนไลน์หลายที่สุดเลยเรื่องโทรกันเพราะว่ามันอยู่ในยุคนี้เนาะไปหากันบ่ได้เนาะเวลาถ่ายนี่ก
ก็จะเป็นมือไผ่มือมันเลยมือต้นคูนกับมือต้นคูนกับลีโอไปเมื่อมือปั้งกับน้องซ้ายกับมือปั้งไปคนละมือคนละสถานที่ไปเลยนะเนาะแต่ว่าเรื่องฮู้เนี่ยมันต้องเป็นคอนเซปต์ของเรื่องอยู่แล้วว่าอันนี้อยู่ต่างแขวงอันนี้อยู่ในนครหลวงเจ้าแล้วก็แปลว่าเป็นมู่กันแท้ในเรื่องแล้วก็มักอันเดียวกันได้เรื่องกันมีคือการนอกเจ้าดึงเอามาจะจอยกันแล้วโลเคชั่นที่ว่าเขาใช้ในการถ่ายนี่มีอยู่จักบอลอันหลักๆเลยเมนอยู่เฮือนพระเอกเนาะอยู่นครหลวงแล้วก็มีต่างแขวงแต่ก็ต้องเบิ่งว่าแม่นไปอีหลีบ่ไปตั้งแข่งทีมแข่งทีมแข่งโลดเนาะบ่มีซื้อมาแข่งได้เนาะเพราะว่าในปัจจุบันนี้ปกติแล้วนี่ทีเคนี่จะไปแสดงอยู่ตั้งแข่งแท้เพราะว่าในปัจจุบันนี้ไปอันบางเวียงไปบ่ได้เพราะว่าเพิ่นก็มีการปิดเส้นทางเนาะการสัญจรเพื่อบ่คนในห้ามออกคนนอกห้ามเข้าเขาก็เลยว่าเกี่ยวเล็งผลิตออกมาเพื่อให้มันทันระยะวิกฤตกับออกมาได้ดีหรือว่าได้โดดเด่นถึงขนาดนี้แล้วเนาะขนาดแบบว่าครับชมแล้วก็ถือว่าอื้อรู้สึกว่าชีวิตจริงกับที่รักแบบสนุกอ่ะเป็นซีรีส์ซื้อๆมาแล้วคลิกเนาะคิตตี้กับมอสกันไปเนาะเออพี่โอกับรักเสื้อกับส้มเสื้อกับส้มเนาะและมักอ้อยเขาเจ้านี่แม่นแท้หรือบ่อันนี้ต้องแม่นบ่ลีโอบ่ได้อ้อยแต่ว่าลีโออยู่ซื่อๆก็มีคนมามักสิเกิดวันจันทร์เกิดวันจันทร์แสดงว่าลีโอเกิดวันจันทร์เนาะเกิดวันจันทร์ได้ซ้อมกันกับอนาผู้ที่ว่าเฮาได้แสดงร่วมอ่ะที่ว่าแบบเปิดผ้าแบบสวีทแบบซบตากันแบบว่าถ่ายทําแบบอินเฮ็ดหน้าได้อินเนอร์ถึงแบบได้ดีถึงขนาดนี้มันอ้ายเพิ่นสอนแท้บ่อันบทที่แบบบทนะตอนนี้เพิ่นบ่ทราบว่าสอนได้นะลิโอเฮียนผู้เอาเองคือลิโอไปค้น YouTube เบิ่งซีรีส์เรื่องนึงแล้วลิโอก็เอาบทเฮียนตัวนั้นมาแสดงในซีรีส์เรื่องนี้เออดีแสดงว่าเป็นเฮียนกับอ้ายเพิ่นอ้ายเพิ่นสอนให้แสดงว่าเพิ่นเก่งอีกด้านนี้เก่งอีกด้านนี้คือว่าได้ได้ไปประสบการณ์จริงได้ไปเฮียนกับอ้ายเพิ่นนี่คือสิบ่ได้ความรู้เลยไปเฮียนอยู่แต่ว่าบัดอนามาถ่ายทําแล้วได้จาก YouTube กำลังสร้างก็มันเป็นภาษาเริ่มซีนนะครับใช่เริ่มซีนเพราะว่าอันนี้ก็บ่ได้สอนให้ถึงขนาดนั้นเจ้าหน้าลงกันพี่ใหม่ชิมาแล้วในตอนนี้เนาะอยากแกดูผสมนี่เนาะได้พักเบรกอีกบาทนึงเอาเป็นผลงานที่ได้ดีเป็นมาแล้วก็หลายเนาะเอาไวๆแม่นบ่เอานี่ซะบางอานนท์เพราะว่าเมื่อกี้เว้าเรื่องวังเวียงละเพิ่นสิพาไปเที่ยววังเวียงเพราะว่าผลงานใหม่ของเพิ่นแม่นเซินเที่ยววังเวียงเจ้าในตอนนี้พักเบรกน้ํากันก่อนเนาะเซินเที่ยววังเวียงระยะต่อไปจึงมาโอลุมกันกับนักแสดงซีรีส์โจรปุ้นใจอีกเพิ่มเติมลำคาเป็นแดนพื้นผาสุธาลาวันสดสวยงามตาผาตั้งทำจังยังมีมนต์ขลังบางใจเห็นแล้วผาให้ลงไหลแสนสุขใจได้มาเยี่ยมเยือนเมื่อคำคนสาเราลือกันมาทั่วอาณาภายก็ย่อย่องมีผู้พาสันเปรียบลันใจท่านงามตาเหมือนดังสวรรค์สร้างมางามเหลือตาธรรมศาสตร์วังเวียงโอ้เมืองวังเวียงผู้เคียงกับสายน้ำคลองดังน้ำใจพี่น้องฟองดองห่วมสามมาคีน้ำใสใจดีนาลีหอยยิ้มแสนหวานเห็นแล้วพาให้ไปฝันคงสุขสันต์ได้เป็นคู่ครองธรรมศาสตร์เมืองวัง
มีมนต์ขังติดตาฝังใจดินแดนมองหน้าป่าใหญ่คงภัยกว้างสุดสายตาเมฆาล่องลอยกอดเกี่ยวห้องผู้ทำทาเหมือนดังสวรรค์สร้างมางามแท้นะธรรมศาสตร์วังเวียงวังเวียงคู่เคียงกับสายน้ำสองดังน้ำใจพี่น้องฟองดองห่วมสามมะคีน้ำใสใจดีนาลีหอยยิ้มแสนหวานเห็นแล้วพาให้ไปฝันคงสุขสันต์ได้เป็นคู่ของธรรมศาสตร์เมืองวังมีมนต์ขังติดตาฝังใจดินแดนมองหน้าป่าใหญ่คงภัยกว้างสุดสายตาเมฆาล่องลอยกอดเกี่ยวห้องผู้ทำทาเหมือนดังสวรรค์สร้างมางามแท้นะธรรมศาสตร์วังเวียงไปจังหวะแบบลำวงน้ำกันแดเนาะก็คือผลงานเพลงของหนุ่มปั้งอนนท์นั่นเองเนาะเพิ่งมาพาพ่อแม่พี่น้องนี่ได้ไปเที่ยวทางวังเวียงเนาะสำหรับผลงานเพลงนี้ก็ออกมาได้ดนๆไปเลยละฮอตแล้วฮอตแล้วเนาะฮอตปีแล้วเนาะในปัจจุบันนี้เฮายังผลิตผลงานเพลงอยู่หรือว่าหยุดเป็นนาเฮ็ดธุรกิจอื่นละก็เราซีเฮดแล้วน้องโซนซีเฮดแล้วมีน้องสายมาจากในเพราะเพลงเป็นฮ้องก็เลยเอาให้น้องสายไปก่อนโซนี่ก็มีแต่แสดงซีรีส์นี้น้องสายบอกดูว่าเป็นไผ่น้องสายน้องสายอีลีนี่แหละน้องสายอีลีว่ะซื้อสายเป็นน้องพ่อน้องใหม่เพราะเพื่อนเพื่อนมีอันเด็กปั้นหลายเด้อน้องชายเพื่อนนี่เกือบว่าได้ยินว่าเกือบว่าทุกค่ายเอ้ยโมแมนมาทุกค่ายก็เมาเบิ่งค่ายเจ้าเนาะเข้าสู่บทสัมภาษณ์กันต่อเนาะในซากเลิฟซีนเนาะบางซากนี่แล้วมันเปลี่ยนจังไงอันใดมันเปลี่ยนจังไงอยากจะพูดว่าแบบมันแบบแมนเท่หรือบอแบบว่าแบบอินเนอร์แบบได้ถึงแบบประสานความหักได้กันถึงขนาดนี้อันที่จริงเนาะก็การที่ว่าซากเลิฟซีมันกระบอกไปหลายเนาะประมาณ 2-3 ซากประมาณนี้เนาะมันก็บ่ได้เข้าถึงว่าลึกซึ้งเอาเท่าว่าเนาะเขาก็แบบเออแค่แบบสนิทความหักต่อกันแบบถ้าไปเบิ่งเอาเองซะแล้วความหักอยู่ในเพศเดียวกันเนาะแมนคุณเฮาถึงว่าอยู่ในปัจจุบันนี้เนาะแมนอยู่ว่าในเพศเดียวกันก็สามารถฮักกันได้เนาะว่าฮักกันเป็นหมู่เป็นคู่เป็นเพื่อนมิตรสหายเป็นแบบว่าไปใส่มาใส่น้ํากันแบบนี้เนาะหลายคนว่าได้ครับสมซีรีส์เรื่องจวนปุ้นใจแล้วเนาะหมายถึงว่าสีมาบอกเนาะกับความฮักแบบว่าอยู่ในเพศเดียวกันส่งเสริมเนาะพวกเฮานี่บ่ได้ส่งเสริมเนาะเพราะว่ามันเป็นการแสดงเนาะการแสดงแบบทั่วไปเฮ็ดให้ความฮักของพวกเฮานี่ได้ฮักกันแบบว่าต่างแนวแบบหลายขึ้นนั่นเองเนาะแล้วในบรรยากาศที่ว่าในการแสดงแบบซากเลิฟซีนแบบหลายซากถึงแล้วเขาได้ลงมือตัวจริงแบบสั้นนี่รู้สึกยังไงมีซากกอดเออตบจังไงเลยซากกอดเออมันว่าไงซะเรื่องการแสดงครับ
ก็จริงมันบ่คือกันนะรู้นะครับเออแสดงกับผู้นี่เฮาแบบกอดจูบมันก็แบบมันบ่มีอารมณ์นะแบบหมายมันบ่มีอารมณ์ด้านนั้นโดยตรงเนาะสมมุติว่าก็มันคือการแสดงแหละใช่ป่ะสมมุติขอแสดงกับเจ้าแล้วใครสิขึ้นมือมันก็บ่แล้วได้ยินว่าแสดงแล้วก็เอาไปอันาเอาไปปฏิบัติตัวจริงอีกแม่นๆแท้บ่ก็ปฏิบัติกับผู้อื่นแต่บ่แม่นบ่ได้ปฏิบัติกับผู้แสดงแล้วกันเอาไปกับคนอื่นโอ้บ่ธรรมดานะเอาที่เฮาไปกับคนอื่นมาแสดงนําคนที่นักแสดงนําการเจ้าคือประมาณว่านําเอาอยู่ในได้บทของซีรีส์หั่นออกมาใส่บางชีวิตจริงบางคนก็เป็นไอ้ติดตัวละครนั้นออกมาคือบางเทื่อปังอานนท์อ่านพับบทโน่นี่ต้องงามต้องมั่นใจต้องอันนี้เวลาบอกเธอเขาคัดแล้วเรายังอยู่ตัวเรายังไปต่อไปต่อไปต่อได้ยังก็เลยได้เขาแสดงว่าคือแท้วะนี่คือแท้ลีแต่ว่ามีซากับอันนี้ได้มีซากับอันนี้โอ้นะแต่ว่ากำลังที่ค้างแล้วผู้กำกับสังฆาตมันยังไปต่อยังวิญญาณการแสดงยังบ่ออกเพิ่นว่าเราต้องแบบเราต้องได้ดื่มเอาพอแล้วแล้วเฮารู้สึกแบบไหนอยู่ในอันกองไทยตอนที่ว่ากำลังแสดงอยู่อ๋อตื่นเต้นคักแบบคืนดีนะโมเมนต์ยังไงอันนี้กันทางด้านนี้ก็ยังแบบอารมณ์มาเต็มที่นะครับสิปะเติมปะอะไรย้อนเพิ่นดีกว่านี่แล้วอินเนอร์กำลังมานะครับสิปะตัวนั้นใส่กับอะไรแนนจะบอกพระเอกมีเตนอนซื่อๆหลังคาแล้วสิมีอินเนอร์มาแต่ใส่เนื่องจากว่าได้ใส่เพื่อให้เป็นตูดเพิ่มจังหวะมันมีสากธรรมดาว่าเอออันนี้ต้องมอมเหล้าเนาะมอมเหล้าไว้เอกงานเพื่อไปทำไม่อย่างก็ตามแต่แล้วเพิ่นก็ปึ๊บเพิ่นก็เสนอมาบัดนี้ค่อยละคล่องใจตั้งแต่เปิดเรื่องมาแล้วเออว่าสู่ฟังเนาะคือบ่มีซากนี่อยู่ในเรื่องว่าเป็นจังได๋คือมีซากเกิดนี้เกิดขึ้นย้อนเพิ่นโทรมาหาส่วนตัวว่าไอ้ต้นอันเพิ่มบทให้เฮาแดเฮาก็ว่าเออบทหยังแม่หยังแสดงว่าลิ้นเส้นเนาะปกติแล้วนักแสดงทั่วไปนี่ตัดออกให้แดในเรื่องเราคือบ่มีซากนี่ว่าเออสิไปทายซากนี้ย้อนกันป้าอนุนได้เจ้ากับลิโอไอ้เอ้าคือผมมีซากอีกแล้วมีมินิไว้ต้นอันนี้เราขอเพิ่มซากขอเพิ่มซากปกติแล้วนักแสดงเขาเนาะอาจจะแบบแสดงหลายๆเรื่องหลายๆบทอาจจะให้ไทยอิดเมื่อยเนาะอยากจะพักผ่อนนะแล้วขอผู้กำกับนี่ตัดออกได้บ่อีกหน่อยนึงให้ค่อยได้พักผ่อนได้อันนี้ขอเพิ่มขอเพิ่มมาอยากมีบทกับพระเอกเพราะว่าตอนเขียนทําอีกนี่2คนนี้จะบ่ได้เจอกันเลยเฮาก็ต้องได้มาเขียนให้เพิ่นว่าพระเอกกลับบ้านไปแล้วไปเจอเพิ่นสั่งได้ฟังเพิ่นสั่งได้ก็เลยพระเอกก็เลยได้เพิ่มบทได้ไปแสดงนําแต่ก็เป็นบทที่น่าฮักเพราะว่าเป็นเป็นแบบสาววันนาเพิ่นแบบมีหลายคาแรคเตอร์เห็นเต้นอยู่อันนั้นทุ่งนายังมีซื้อในมีซื้ออย่างเช่นนี้นะแนนซี่แนนซี่เออนะเจ้าเนาะหลังจากที่ว่าเฮาใช้เวลาในการถ่ายนี่ได้ดนปานใดไอ้ต้นเวลาในการถ่ายนี่เฮาถ่ายอาทิตย์ละ2เทื่ออาทิตย์ละ2เทื่อประมาณเกือบ2เดือนเพราะว่าเฮาห่างเด้แล้วบางเทื่อเฮากําลังสิถ่ายบ้านนั้นไปบ่ได้เลยเด้อบ้านนี้ไปบ่ได้เด้อเฮาก็ย้ายไปตลอดเป็นอยู่ในระยะบ้านแดงเฮาก็เลยว่าย้ายโลเคชั่นไปตลอดแล้วหลังจากที่ว่าเฮาใช้เวลาดนปานนั้นแล้วเนาะกับเข้าสู่2เดือนแล้วผลสําเร็จที่ว่าได้ออกมาได้สายให้กับพ่อแม่พี่น้องเนาะอยู่ทั้งเมืองลาวและอยู่ทั้งต่างประเทศเนาะอยู่ตามโซเชียลแบบว่าได้เปิดกว้างได้รับชมกันแล้วความรู้สึกของนักแสดงนี้เป็นยังไงแบบถึงผลสําเร็จแล้วในละครซีรีส์เรื่องนี้ดีออกก่อนเนาะเจ้าโดยนะดีออกกับก้นอื่นก็ต้องขอบใจให้ต้นทวีซักเนาะที่ให้โอกาสดีออกในมันขับบทดีๆแบบนี้เนาะแล้วก็ดีออกกับผู้ซึกดีใจแหละที่ว่าได้ร่วมงานกับทั้งไอ้ต้นเนาะแล้วก็ไอ้ต้นคุณเจ้าหลายคนเจ้ากับผู้ซึกเป็นเกียรติจอยอันไอ้ไอ้ต้นคุณเด้เนาะจังกะที่ว่าเฮาใช้เวลาทุ่มเทเหือแห้งแบบเป็นตัวลักแสดงในเรื่องนี้แล้วผลสำเร็จมาได้ถึงขนาดนี้แล้วความรู้สึกแบบไหนในความรู้สึกของตัวคุณเองเนาะที่ว่าได้รับบทหรือว่าได้รับนาทีในการแสดงสีเรื่องนี้ก็ในความรู้สึกมีการรู้สึกแบบโอเคจิตใจเนาะแต่ว่าก็พยายามแบบเต็มที่แหละเพื่อให้ออกมาดีแต่ว่า
อีกอย่างหนึ่งถ้าว่าให้รู้สึกดีกว่านี้ถ้าว่ามีผู้ชมหลายๆจะรู้สึกดีกว่านี้หลายขึ้นเจ้าเนาะดังนั้นก็อยากให้ทุกคนแบบติดตามแบบนี้หลายๆแล้วก็เข้าไปเบิ่งย้อนคืนได้ทางต้อง YouTube ของที่เซาลาวนะไอ้ตัวเนาะว่าโดยการแสดงของเฮาเป็นแนวใดแล้วก็ให้คำตำหนิที่ชมมาได้แล้วก็ช่วยแชร์ช่วยโหวตช่วยทุกสิ่งทุกอย่างแหละเพื่อให้ภูมิใจในสิ่งที่เราเฮ็ดไปเนาะแล้วบ่ดีบ่ก็สามารถตำหนิติเตียนได้ก็สิมาปรับปรุงให้แก้ไขให้ดีขึ้นเจ้าเนาะซึ่งว่ามีแผนต่อหน้าทั้งค่ายเพลงที่เคสซาวลาวของเฮานี่เนาะสิมีการผลิตอีหยังอีกเพิ่มเติมบ่แผนผลิตเพลงมันปกติเนาะก็จะมีให้ซุ่มเป็นทุกอาทิตย์เลยเพลงใหม่ตลอดเจ้าแล้วก็ซีรีส์นี่ก็คือว่าแหละเฮาต้องได้เฮ็ด10เรื่องพี่น้องแต่ว่าต้องขอโทษFC หรือแฟนคลับเนาะที่อาจจะบ่ได้เบิ่งปีกายนี่จนหมดเนาะก็อาจจะได้เบิ่งปีละเรื่อง2เรื่องเนื่องจากสภาพที่เฮาเป็นอยู่นี่แหละเนาะแต่ว่าเรื่องนี้นี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องสุดท้ายของปีนี้ที่เราได้ถ่ายทำแล้วก็ตัดต่อแล้วก็จะออกอากาศภายในเดือนตุลานี้ก็ถือว่าจะหมดแล้วฉะนั้นก็อยากให้สมทั้ง4 EP นี่เนาะให้หมดแล้วก็อยากจะว่าซีรีส์เรื่องนี้นี่ผู้สมที่สมไปแล้วเจ้าบ่ต้องคิดอย่างหลายเพราะว่าเป็นอยู่ในระยะที่เฮากักตัวเป็นซีรีส์ที่ผ่อนสมองแล้วก็ผ่อนคลายความตึงเครียดเนาะจากการที่ว่าเฮาอาจจะได้ยินข่าวอันนั้นอันนี้มาหลายๆแต่ว่าเมื่อเขามาซุ่มละครหรือว่าซีรีส์เรื่องนี้ก็ให้ผ่อนคลายให้มีความสุขอะไรเนาะแล้วก็ใช้ชีวิตให้เป็นปกติบ่ต้องจิตตกที่เพิ่นว่านั่นน่ะเนาะเอาซีรีส์ตัวนี้เป็นอาหารทางด้านจิตใจเฮ็ดให้เฮาสบายใจแล้วก็ดำรงชีวิตไปให้มันผ่านวิกฤตโควิดนี้ให้ได้เจ้าทวายต้นได้แสดงหรือว่าได้เกี่ยมฮับนักแสดงนะหรือว่ากำลังเขียนบทกันอยู่ในปัจจุบันนี้แล้วว่าน้องใหม่รุ่นเกิดใหม่ใหญ่รุ่นนี่อยากจะเข้ามาร่วมเป็น1นักแสดงแบบเต็มตัวอยู่ค่ายเพลงที่เคสลาของเราก่อนบอกจะถามความรู้สึกอันนี้ก่อนบอกที่ว่าได้ส้มใจที่ว่าเป็นนักแสดงอันได้ทราบนั้นนะรู้สึกกันนะมันจะพูดเดี๋ยวเนาะเอาเอาความรู้สึกก่อนบ่ลืมเนาะความรู้สึกเป็นจังได๋แปลว่าได้รับบทแบบเขาเพิ่มเองเขาแต่งเองนะบทนั้นนะรู้สึกว่าตอนนั้นก็รู้สึกดีใจเนาะที่เราก็เคยแสดงมาแล้วเนาะในละครซีรีส์โตแคสโนวีเจ้าแล้วก็มาฮับบทตัวนี้เนาะก็ดีใจครับได้ดีใจได้ดีใจซ้ำไหนไหมดีใจจุดใจดีใจในแบบในบทไหนดีใจทุกบทและทุกบทบ้านเลยนะที่ได้ฮับนะครับที่แน่ๆก็ดีใจที่ทนเพิ่มบทตัวนั้นแล้วบ่เพิ่มบ่ได้ในเสียไกลตัวนึงโอ้บ่ได้เสียไกลเป็นตัวเสียไกลนอกจากไกลบ้านไผก็บ่ไปกินบ้านไปถ่ายบ้านไผแล้วก็ไกลหายตื่นมาเอ้าเลิกเวียกมาเอาไกลไปใส่บ้านเนาะต้องขอบแต่ปิโนนะเพราะว่าไปถ่ายอยู่เฮือนเพิ่นนั่นเองเป็นสปอนเซอร์ไกลมีส่วนร่วมมันติดตามในกล่องทายอยู่เนาะจะอยู่ในกล่องทายอยู่ให้งูเลือกก้อนหันเนาะจะบดตามเนาะที่พามาทายซอฟแจ้งมันบ่แม่นแจ้งพวกก็จะประมาณอยู่น่ะแบบสลัวหน่อยนึงก็จะมาอยู่ 5:00 น. 5:00 น. เช้าบ่แจ้งอยู่เชียวบ่มองตกญาติคนข้างบ้านบ่เห็นแม่นทายเด้อหลายมื้อนั้นมืดมื้อเลยฮอดเช้าเลยเจ้าฮอดเช้าเลยเนาะแต่ว่าอยากจะเบิ่งบุคลิกแบบแบบรุ่นน้องรุ่นเกิดมาใหญ่รุ่นว่าฝากถามไอ้ต้นได้ว่าน้องนี่อยากจะก้าวมาเป็นนักแสดงแต่ว่าก็มู่ความสามารถกะแบบบ่อายแล้วแต่ว่าไอ้ต้นนี่เบิ่งลักษณะแบบใดเจ้าสำหรับ TK ของพวกเฮามันเปิดโอกาสให้กับหลายๆคนกันเลยเนาะบ่ว่าจะแสดง MV นี่เฮาเอามาตลอดเลยละกันจะมีซีรีส์ละกาบางเทื่อก็อนาคตเรื่องหุบเงาอย่างต่างๆเนาะสำหรับการเบิ่งของไอ้ต้นจะบ่ได้ก็คือทุกคนถ้าว่ามีความกล้าแสดงออกเนาะก็สามารถเป็นนักแสดงได้การเป็นนักแสดงเฮาอาจจะทําอิดเฮาอาจจะบ่เก่งเฮาก็สามารถที่จะรับบทที่ใกล้ตัวเฮาหลายที่สุดเฮาก็จะเอาบทที่เป็นตัวของเฮาเองให้ก่อนหลังจากที่เขาจะมีการพัฒนาหลายๆเรื่องมาแล้วก็อาจจะได้เปลี่ยนบทบาทในการแสดงนั่นก็จะเป็นบทบาท ที่ยากขึ้นอันนี้ก็เป็นสเต็ปของแต่ละสเต็ปของการนักแสดงเนาะฉะนั้นน้องๆที่ว่าอยากมาเป็นนักร้องนักแสดงของ TK ก็ติดตามเพจของ TK เฮาแล้วก็สามารถสมัครเข้ามาได้เจ้าปัจจุบันนี้ยังสามารถสมัครได้เรื่อยๆแต่เฮาบ่ได้ประกาศรับออกทางการแต่ว่าถ้าว่าน้องๆผู้ใดที่ว่ามีความฝันและอยากหาได้โอกาสน่ะทักมาหาเฮาเลยว่าน้องอยากร้องแสดงเบิ่ง
มีบทใดที่เหมาะกับน้องบ่นะเนาะแล้วเฮาก็จะเก็บโปรไฟล์นั้นไว้ล่ะถ้าว่ามีบทใดเหมาะสมกับน้องพวกเฮาก็จะเอิ้นมาฝึกฝนแล้วก็จะนํามานําใช้ในการแสดงนั่นเองเจ้าน้องผู้ใดที่ว่ามีความมักมีความหักมีความฝันอยากจะเป็นนักแสดงอยากจะเป็นศิลปินแบบเต็มตัวก็สามารถมาสมัครกับเพิ่นได้เนาะแล้วสุดท้ายนี้น้องอยากจะให้นักแสดงของเฮานี่ฝากถึงยังไงกับท่านผู้ชมที่ว่าเป็น FC เป็นแบบว่าติดตามรับชมของเฮาอยู่ไปสิฝากก่อนลิโอกันแกเจ้าลิโอกันขอฝากผลงานของพีทนี้เนาะแล้วก็สําหรับใครที่ยังบ่ทันได้เบิ่งก็สามารถเข้าไปเบิ่งย้อนหลังได้เนาะตอนนี้ก็ทันได้ปล่อยไปอัน2 EP แล้วเนาะแล้วก็หวังว่าลิโอกันจะแสดงในเรื่องต่อไปเนาะก็ขอฝากเนี่ยฝากโตนําทุกคนเนาะวันลิโอก็เป็นนักแสดงน้องใหม่เนาะเจ้าบ่ฝากใจเลยฝากแกไว้กับใครกับนักโอ้ให้ฟังซะเนาะฝากแกไว้ฟังไว้ฟังนี่แล้วเป็นคนว่าดูแลดีเอ้าคือบ่ฝากไว้กับผู้ที่ว่าสอนที่สอนเฮามาเราบ่มีใจแล้วถูกปล้นไปแล้วจ้าสรุปต้นคุณเนาะฝากถึงอย่างไรกับท่านผู้ชมที่ว่าอันน่ะติดตามรับชมของเฮาอยู่ในปัจจุบันนี้สําหรับเป็นคุณเองเนาะผมจริงแล้วก็ขอฝากหลายๆอย่างเนาะก็คือฝากพี่น้องๆใหม่ที่เนาะก็ฝากถึงด้วยเนาะแล้วต้นคุณเองก็ขอฝากผลงานของต้นคุณในซีรีส์เรื่องนี้เนาะเอาพอซีรีส์เรื่องนี้ก็เป็นซีรีส์เรื่องนึงที่ต้องพูดตั้งใจเนาะที่ว่าอยากจะให้ออกมาดีที่สุดนั่นแหละแต่ว่าจะดีซ้ําใดก็อยากให้ทุกคนไปติดตามชมเบิ่งเนาะว่ามันเป็นแบบใดเนาะแล้วก็ผลงานตัวนี้ก็เป็นผลงานที่ว่าต้นคูณแสดงเป็นเรื่องทําอิทธิพลเต็มเรื่องแบบนี้เนาะอยากให้เบิ่งความหลากหลายและความแตกต่างระหว่างซีรีส์ที่ว่าทางค่ายของเฮ็ดมาเนาะว่าซีรีส์มันแตกต่างจากซีรีส์อื่นเรื่องนั้นเยอะแบบใดเจ้าเนาะแล้วก็ซีรีส์เรื่องนี้ต้นคูณคิดว่ามันก็มีเกือบครบรสแหละบ่ว่าจะเป็นดราม่าบ่เนาะมีโศกเศร้ามีซึ้งมีเนี่ยความฮักอันนั้นอันนี้เนาะไปเบิ่งๆเรื่องนี้ว่าจะได้อย่างจัดซีรีส์ตรงนี้เนาะอยากให้ทุกคนไปชมแล้วก็มันจะออกทุกวันศุกร์เนาะตอนแรกวันศุกร์ตอน 8:00 น.ทุกๆวันศุกร์ดังนั้นท่านใดที่ว่าติดตามก็สามารถไปติดตามได้หรือว่าผู้ใดที่ว่าบ่ทันได้เบิ่ง EP ที่ผ่านมาก็สามารถเข้าเสิร์ชเข้าไปได้เนาะเจ้าเบิ่งย้อนหลังได้เจ้าทางช่อง YouTube ที่เคสลาสามารถเข้าไปเบิ่งย้อนหลังได้แล้วก็ขอฝากผลงานล้ําอีกเรื่องนึงก่อนนึงที่กำลังที่จะออกแล้วตอนนี้ก็เข้าห้องอัดกันไปที่ห้อยกันแล้วก็ถ้าว่ามีโอกาสก็เตรียมถ่ายทำอย่างกันประมาณนี้แหละเป็นล้ำที่มีชื่อว่าอยากเสียตัวแล้วโทรหาอยากเสียตัวแล้วโทรหานั่นเองเนาะเป็นก่อนล้ำแบบใหม่ๆถ้าที่ตามเราเนาะจะบอกเพราะว่าก่อนล้ำเจ้าฟังชื่อก่อนล้ำนี่ก็เรียกว่าแบบแบบน่าสนใจแล้วเนาะถ้าว่าก่อนล้ําออกเดี๋ยวพี่โนจะขออนุญาตเนาะเชิญนุ่มต้นคูณสุรเคงเพิ่นมาแบบเดียวๆมาเว้าแบบยาวกันเลยเนาะมาห้องสดกับทางรายการของเฮานี่ได้รับชมกันแล้วนุ่มปังอนุนเนี่ยอยากจะฝากหยังกับท่านผู้ชมบ่ต้องก็จับจ้าผลงานเนาะผลงานเพลงแดรัตตาผลงานซีรีส์2เรื่องเนาะก็คือ Casanova กับจนพูนใจนี้ผลงานสุดท้ายเนาะเจ้าไปแล้วผลงานสุดท้ายบ่ไปแล้วว่าอันน่ะผู้กำกับนี่ต้องไปเพิ่นสิบ่เอาแล้วแม่นบ่เพิ่นบอกไว้แล้วบ่เพิ่นบอกสุดท้ายแล้วครับสุดท้ายแล้วเรื่องนั้นเป็นเข้าสางสิเป็นดาวอย่างนั้นต้องสิได้อยากยกขึ้นไปแล้วก็สิยกขึ้นไปแล้วไอ้ต้นหยังก็ได้ป่ะเพิ่นควรจะนี่เรื่องนี้คือสิเป็นเรื่องสุดท้ายแล้วแหละต่อไปสิได้จะได้เกินพอแล้วได้ชัวร์มูมาที่ว่าผู้ใหม่ที่ใหม่ต้นหน้าตายังแบบยังรอเหล่ายังได้ถึงขนาดนี้แล้วบ่เสื้อปดแมสเบิ่งบ่ไปเฝ้าเรือนบ่ว่าตอนนี้พญาเพิ่นระบาดกันอยู่นําคุณซีเรียสซะเนาะแล้วทางทีเคของเฮาเนาะผลิตผลงานก็มาได้10ปลายกว่าปีแล้วเนาะถึงปัจจุบันนี้มันปีการมันครบ10ปีปีนี้ก็ครบรอบ11ปีเนาะซึ่งว่าสามารถติดตามได้2ทางได้อยากจะร่วมเข้าไปฟังเพลงที่เคหรือว่าอยากร่วมกิจกรรมอยากสมัครเป็นนักแสดงเป็นนักห้องนะสามารถติดต่อได้2ทางได้เลยจ้า2ทางที่ติดต่อจากทีเคได้โดยตรงเลยก็จะมีทาง YouTube เนาะที่ใส่ชื่อว่าทีเคสาวลาวแล้วก็มีแฟนเพจที่มีชื่อว่าทีเคเอนเตอร์เทนเมนต์แล้วก็มี TikTok เนาะเนี่ยจะมีคนติดตามเนาะก็มีต้น TK _แล้วก็555ในทาง TikTok แล้วก็จะมีทาง WhatsApp ทาง WhatsApp เดี๋ยวนี้มันสามารถติดต่อกันได้ผ่าน Facebook เนาะก็เบอร์โดยกงเลยเนาะก็คืออยู่ใน
นี่ทางรูมนี้แต่หลังจากนั้นพระคุณอาจารย์อยู่ในปัจจุบันนี้หลังจากนั้นก็ติดต่อตามนี่แหละถ้าว่าเห็นศิลปินของทีเคหรือว่าคนที่ว่าอยู่เบื้องหลังเนาะก็สามารถสอบถามรายละเอียดเนี่ยเพิ่มเติมได้เจ้าเนาะสำหรับมิสซิคอนทัวร์ของเฮาเนาะสำหรับในอาทิตย์นี้เนาะผมโหวตก็คือนักแสดงซีรีส์จูนปุ้นใจนะโหวตกันเข้ามาได้หลายเลยเนาะอยากจะฮู้ความลับความในใจของเพื่อนในเบื้องหลังและเบื้องหน้าก็ได้ฮับฮู้กันแล้วเนาะสำหรับในอาทิตย์หน้าก็สามารถโหวตกันได้นะท่านใดที่ว่าอยากจะศิลปินนักแสดงเน็ตไอดอลในแบบนางแบบต่างๆเนาะที่ว่ามาโอลมมาเจาะลึกเจาะจิ้มเนาะกับทางรายการของเบิ่งเฮาเนาะอยากจะฮู้เรื่องราวอย่างเพิ่นแดเนาะอยู่ทางนอกหรือว่าในปัจจุบันนี้เพิ่นกำลังดักซุ่มเฮ็ดเพลงบ่หรือว่าเพิ่นกำลังเฮ็ดหยังกันอยู่กับทางรายการของเบิ่งเฮามีคำตอบออกให้กับท่านอย่างแน่นอนสามารถโหวตกันเข้ามาได้ที่เบอร์ปรากฏหน้าจออยู่ในปัจจุบันนี้หรือว่าแชทกันเข้ามาทั้งเพจของเบิ่งเฮาเนาะสามารถกดไลค์และคอมเมนต์กันเข้ามาได้เนาะอยากแกปิโนนี่ถามหยังเกี่ยวกับเพื่อนแดเนาะอยากจะฮู้เรื่องราวอย่างสามารถติดตามกันได้เด้อกับเพจพิมพ์เข้าไปภาษาลาว Music on Tour VT E9 นั่นเองเนาะสำหรับในอาทิตย์นี้ต้องขอขอบใจกับนักแสดงเรื่องซีรีส์จนปุ้นใจหลายๆเนาะที่ว่าให้เกียรติมากับทางรายการของพวกเราเนาะได้ร่วมกันติดตามกันเด้อในอาทิตย์หน้าสำหรับที่นี่ลาไปก่อนพบกันใหม่สบายดีสบายดี